สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับถ้าใครที่เคยดูคลิปของผมก็คือส่วนมากผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะมาพังเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ Do it! Just... คือคุณผู้ชมที่นี่อาจจะมีคนเวียดนามบ้างแล้วก็คนไทยบ้างบางคนอาจจะอยากรู้เลยว่าบางคนที่แบบไม่เคยมาเที่ยวเวียดนามหรือว่าเคยมาเที่ยวเวียดนามอาจจะอยากรู้เลยว่าค่าครองชีพระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทยอันไหนจะแพงกว่ากันวันนี้ผมก็เลยเก็บสถิติหลายวันที่ผ่านมานะครับคือผมจะมาสรุปได้เลยว่าค่าของชิประหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามอันไหนจะแพงกว่ากันนะครับแต่ก่อนที่จะมาสรุปอันนี้ผมก็เลยจะพูดก่อนว่าค่าของชิปที่นี่ผมจะรวมทั้งหมดเกี่ยวกับ7ข้อนะครับอันแรกก็คือเกี่ยวกับค่าเรียนอันที่2ก็คือเกี่ยวกับค่าขนส่งอันที่3ก็คือเกี่ยวกับค่าอาหารอันที่4ก็คือเกี่ยวกับค่าความบันเทิงหรือว่าค่าเล่นกีฬาอะไรสักอย่างแล้วก็อันที่5จะเกี่ยวกับค่ารถยนต์นะครับอันที่2อันที่6ก็คือเกี่ยวกับค่าเช่าห้องอันสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับค่าเกี่ยวกับร้านค้าของชําก็คือ grocery นั่นเองนะครับโอเคเริ่มต้นจากอันแรกก็คือเกี่ยวกับค่า grocery ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามอันไหนจะแพงกว่ากันนะครับก็คือร้านขายของชำนะครับที่นี่ผมจะเปรียบเทียบผมจะเอาเปรียบเทียบระหว่างราคาเกี่ยวกับหลายสินค้ามากนะครับแต่เป็นสินค้าที่ประจำคนเวียดนามหรือว่าคนเวียดนามใส่กันนะครับเริ่มต้นจากอันแรกก็คือขนมปังถ้าสมมติว่าขนมปังเราซื้อ1ก้อน1ล็อบที่ไทยราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าถ้าที่ไทยราคาจะประมาณ41บาทนะครับแต่ที่เวียดนามเวลาที่เราซื้อขนมปังราคาจะประมาณ18บาทเองคือมันถูกมากนะครับทุกคนแล้วมีคนไทยบางคนหรือต่างชาติเขาก็ชื่นชมว่าราคาขนมปังที่เวียดนามราคาถูกแล้วมันก็อร่อยด้วยถ้าใครที่มีโอกาสมาเที่ยวเวียดนามก็ลองกินบะหมี่เดี๋ยวก็จะรู้เลยเลยว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแล้วก็อันที่2ก็คือเกี่ยวกับนมนะครับถ้าสมมุติว่าคุณซื้อนมที่ไทย1ลิตร1ลิตรนี่1ลิตรก็ราคาจะประมาณ58บาทนะครับแต่ถ้าซื้อที่เวียดนามก็แค่ประมาณ43บาทเองแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับไข่ไก่นะครับถ้าสมมุติว่าคุณซื้อ1โลก1โลกก็คือ1 dozen ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่ไทย1 dozen ก็ไม่ใช่ประมาณ13ลูกนะครับ12ลูกนะครับถ้าที่ไทยคุณซื้อว่า1โลกราคาประมาณ10 52บาทแล้วที่เวียดนามคุณจะซื้อประมาณ36บาทนะครับคือถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ทุกคนช่วยคอมเมนต์ราคาจริงๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือราคาโดยเฉลี่ยที่ผมรวมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผมเอาจากเว็บไซต์เดี๋ยวผมก็จะใส่ซอสที่ผมเอาพวกข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับทุกคนแล้วก็อันที่4ก็เกี่ยวกับค่าแอปเปิลนะครับถ้าสมมติว่าคุณซื้อผลไม้แอปเปิลประมาณ1กิโลที่ไทยราคาประมาณ76บาทนะครับแล้วก็ที่เวียดนามราคาก็เกือบ77บาทนะครับก็แพงกว่าประมาณ1บาทเองแล้วก็ ขอโทษนะครับถ้าคุณซื้อประมาณกล้วยที่เวียดนามนะกล้วยที่ไทยมีประมาณ1กิโลราคาก็ประมาณ36บาทนะครับแต่ถ้าซื้อที่เวียดนามราคาก็ประมาณ22บาทนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณซื้อส้มนี่ส้มเป็นผลไม้ที่ผมชอบกินมากๆบอกว่ามันมีวิตามินซีเยอะมากมันดีต่อร่างกายแล้วก็ต่อผิวของเราด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณซื้อส้มที่ไทยหลักประมาณ1กิโลราคาก็ประมาณ62บาทนะครับแต่ถ้าซื้อที่เวียดนามราคาประมาณ45บาทนะครับ
แล้วก็ถ้าคุณซื้อมะเขือเทศที่ไทยราคาก็จะประมาณ42 บาทแต่ที่เวียดนามราคาเขาประมาณ22 บาทนะครับเราสรุปได้เลยว่าถ้าคุณซื้อเกี่ยวกับของที่ร้านขายของชำที่ไทยราคาก็จะแพงกว่าที่เวียดนามประมาณ 20% นะครับแล้วก็ต่อมาจะเกี่ยวกับต่อมาก็เกี่ยวกับราคาในร้านอาหารนะครับถ้าสมมติว่าคุณไปกินข้าวในร้านอาหารปกติทั่วไปรวมกับเครื่องดื่มด้วยราคาก็จะกันก็คือไปกินในร้านอาหารที่ไม่แพงร้านอาหารราคาปกติทั่วไปนะครับที่ไทยประมาณ70 บาทนะครับรวมกับข้าวกับเครื่องดื่มด้วยแต่ที่เวียดนามราคาประมาณ59 บาทนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณซื้อฟาสต์ฟู้ดเป็นคอมโบมิลจากร้านแมคโดนัลด์หรือว่า KFC หรือว่าร้านอื่นๆที่เป็นฟาสต์ฟู้ดที่ไทยราคาเป็นคอมโบแบบนี้ราคาประมาณ200 กว่าแต่ที่เวียดนามราคาก็ประมาณ120 กว่าเองนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณซื้อโค้ก1 ขวดที่ไทยราคาก็ประมาณ20 บาทแต่ที่เวียดนามราคาก็แค่16 บาทเองนะครับแล้วก็ถ้าคุณซื้อน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าที่ไทยน้ำเปล่า1 ขวดที่ไทยราคาประมาณ11 บาทแล้วก็ที่เวียดนามราคาก็ประมาณ9 บาทกว่านะครับคือที่นี่ผมก็จะสรุปได้เลยราคาเกี่ยวกับค่ากินที่ไทยมันจะแพงกว่าที่เวียดนามประมาณ27% นะครับต่อมาก็จะเกี่ยวกับค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งที่นี่ผมก็จะเอาจาก4ข้ออันแรกก็คือเกี่ยวกับค่าน้ำมันอันที่2ก็คือบัตรโดยสารสาธารณะรายเดือนนะครับบัตรโดยสารสาธารณะรายเดือนแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับค่ารถยนต์แล้วก็อันสุดท้ายก็คือค่าแท็กซี่ยันใจการเมืองนะครับก็คือประมาณรอบ8 กิโลคือเริ่มต้นจากอันแรกก็คือเราซื้อน้ำมันประมาณ1 ลิตรที่ไทยประมาณราคา31 บาทกว่าแต่ที่เวียดนามราคาก็แค่ขึ้นอยู่25 บาทนะครับแล้วก็อันที่สองถ้าคุณซื้อบัตรโดยสารสาธารณะรายเดือนที่ไทยก็ราคาประมาณ535 บาทต่อเดือนนะครับแต่ที่เวียดนามก็ราคาประมาณ230 บาทต่อเดือนแล้วถ้าคุณซื้อรถยนต์ที่เป็นของยี่ห้อNew Volkswagen Golf รุ่น1.4 นะครับคือผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงภาษาอังกฤษถูกหรือเปล่าแต่ถ้าที่ไทยคุณซื้ รถยนต์รุ่นนี้ราคาก็จะประมาณ1,234,000 บาทนะครับแต่ถ้าคุณซื้อที่เวียดนามราคาก็ประมาณ1,153,000 บาทนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือถ้าสมมติว่าคุณนั่งแท็กซี่แล้วค่าแท็กซี่ในกลางเมืองประมาณ8กิโลราคาก็จะประมาณที่ไทยก็ประมาณ149 บาทนะครับแต่ที่เวียดนามราคาก็ประมาณ150 บาทนะครับสรุปได้เลยว่าราคาที่ไทยเนี้ยมันก็จะแพงกว่าที่เวียดนามประมาณ 5-4% นะครับคือค่าขนส่งนี้มันก็ไม่ต่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือเกี่ยวกับค่าเช่าห้องนะครับค่าเช่าห้องนี้อาจจะมีนักธุรกิจหรือว่านักเรียนที่ไทยที่อยากมาแลกเปลี่ยนที่เวียดนามหรือว่าของนักธุรกิจหรือว่าบริษัทไหนที่มีพนักงานมาทำงานที่เวียดนามแล้วอาศัยเป็นยาวนานเลยอาจจะอยากรู้ว่าค่าเช่าห้องที่เวียดนามมันแพงกว่าที่ไทยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ถ้าคุณมาดูคลิปของผมก็จะมีคำตอบได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะรวมจับ4 ข้อนะครับอันแรกก็คือเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อราคาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเกี่ยวกับค่าเช่าห้องหนึ่งห้องในกลางเมืองนะครับแล้วก็อันที่สองอันที่สามก็คือค่าเช่าห้องหนึ่งห้องในนอกเมืองนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือยูทิลิตี้สำหรับสองห้องก็คืออพาร์ตเมนต์ประมาณ62ตารางเมตรขึ้นไปนะครับมันจะรวมอิเล็กทริกแก๊สวอเตอร์แล้วก็ฮีตติ้งนะครับเริ่มต้นจากอันแรกก็คือเกี่ยวกับค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่อแคเบิลนะครับถ้าที่ไทยราคาประมาณ740บาทต่อเดือนที่เวียดนามมันก็จะแตกต่างกับที่เวียดนามก็ราคาแค่300เกือบ19บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเกี่ยวกับค่าเช่าห้องถ้าสมมุติว่าที่ไทยคุณเช่าห้อง1ห้องในกลางเมืองราคาก็ประมาณ9,120 บาทนะครับแต่ถ้าที่เวียดนามคุณเช่า1ห้องในกลางเมืองราคาก็จะแพงกว่านะครับก็ประมาณ9,670 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณเช่าห้องในนอกเมืองนะครับราคาที่ไทยก็ประมาณ5,835 บาทแต่ที่เวียดนามราคาก็ประมาณ 7,10094บาทนะครับแล้วก็ค่าเช่า utility ประมาณสำหรับ2ห้องและมีขนาด65ตารางเมตรนะครับรวมกับ electric gas แล้วก็ water แล้วก็ heating ราคาที่ไทยก็ประมาณ 1,455 บาทแต่ที่เวียดนามราคาก็ประมาณ 1,200 นะครับถ้าเปรียบเทียบที่นี่คือจริงๆถ้าโดยรวมสรุปได้เลยว่าค่าของชิปที่ไทยก็ยังแพงอยู่ที่แพงกว่าที่เวียดนามประมาณ 3% นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเกี่ยวกับค่าสำหรับความบันเทิงแล้วก็ค่าเล่นกีฬาก็คือความบันเทิงที่นี่มันจะรวมทั้งหมดก็คือค่าเบียร์ค่าคาปูชิโน่ค่าบุหรี่ค่าเล่นฟิตเนสต่อเดือนแล้วก็ค่าโรงภาพยนตร์เวลาที่คุณไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะครับเริ่มต้นจากอันแรกก็คือค่าเบียร์ในประเทศไทยหรือค่าเบียร์ท้องถิ่นราคาที่ไทยก็ประมาณ69บาทนะครับแต่ที่เวียดนามก็แค่29บาทเองนะครับแล้วก็ค่าคาปูชิโน่ในพื้นที่ระดับกลางนะครับถ้าที่ไทยราคาประมาณ54บาทที่เวียดนามราคาก็ประมาณ47บาทนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สูบบุหรี่หรือว่าอยากซื้ออยากหรือจักว่าอยากรู้ว่าช่องบุรีที่เวียดนามราคาประมาณเท่าไหร่ก็คือ pack of cigarette ถ้าที่ไทยคุณซื้อช่องบุรีประมาณราคาประมาณ100กว่าที่เวียดนามก็แค่33บาทกว่าๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นฟิตเนสอยากมีกล้ามมีเนื้อหรือว่าอยากดีต่อสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงนะครับราคาเล่นฟิตเนสต่อเดือนที่ไทยราคาเริ่มต้นจากก็ประมาณราคาโดยเฉลี่ยประมาณ 1,368 บาทนะครับแต่ที่เวียดนามราคาก็แค่600กว่าๆนะครับแล้วก็ค่าดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่ไทยประมาณ174บาทแต่ที่เวียดนามก็แค่93บาทเองนะครับคือมันถูกกว่าที่ไทยมากแล้วอันนี้มันแตกต่างกันเยอะมากก็คือสรุปได้เลยว่าค่าใส่ใจในเรื่องการความบันเทิงแล้วก็ในการเล่นกีฬาที่ไทยก็คือ for entertainment แล้วก็ sport ที่ไทยมันจะแตกต่างกันที่เวียดนามประมาณ 54% เลยนะครับแล้วก็ อันที่6นะครับก็คือราคาเกี่ยวกับการเรียนสำหรับเด็กนะครับที่นี้ผมจะวัดจากสองปัจจัยอันแรกก็คือเกี่ยวกับ
ค่าเรียนของโรงเรียนอนุบาลเอกชนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเกี่ยวกับค่าเรียนของนักศึกษามัธยมนะครับที่แบ่งเป็นสองอันนี้ก็คือค่าเรียนต่อลูกต่อคนนะครับเริ่มต้นจากอันแรกถ้าสมมติค่าเรียนของโรงเรียนอนุบาลเอกชนต่อเดือนสำหรับ1คนนะครับก็สำหรับ1เด็กราคาจะเริ่มต้นแบบราคาโดยเฉลี่ยก็ประมาณเกือบ 6,000 ต่อเดือนนะครับแต่ที่เวียดนามก็คือประมาณ 3,600 กว่าต่อเดือนนะครับแล้วก็อันที่2เกี่ยวกับค่าเรียนของนักศึกษามัธยมต่อ1คนในระยะเวลา2เทอมที่ไทยราคาก็จะประมาณ245,000กว่าๆต่อ2เทอมนะครับต่อ1คนแต่ที่เวียดนามราคาก็ประมาณ264,000นะครับคือจากที่นี่ก็สรุปได้เลยว่าค่าเรียนที่ไทยมันก็จะแพงกว่าที่เวียดนามประมาณ 2% นะครับทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับค่าเสื้อผ้านะครับคือทุกคนอยากจะรู้ว่าค่าเสื้อผ้าที่ไทยและเวียดนามอันไหนจะแพงกว่ากันนะครับอันนี้ผมมันจะวัดจาก4ปัจจัยอันแรกก็คือเกี่ยวกับกางเกงยีนปกตินะครับก็คือ regular jean แล้วก็อันที่สองก็คือชุดปกติก็คือ regular dress แล้วก็อันที่สามก็คือเกี่ยวกับรองเท้าวิ่ง running shoe แล้วก็อันที่สี่จะคือเกี่ยวกับรองเท้าธุรกิจของผู้ชายก็คือ man business shoe นะครับเริ่มต้นจากอันแรกก็คือรองเท้ายีนรองเท้ายีนของอันนี้ก็คือว่าจากแบรนด์Levi นะครับคือส่วนมากคือผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงของแบรนด์นี้ถูกหรือเปล่าบอกว่าผมไม่เคยซื้อของแบรนด์นี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณซื้อแบรนด์กางเกงยีนปกติของแบรนด์ Levi ที่ไทยราคาประมาณ 1,600 กว่านะครับแต่ที่เวียดนามก็ราคาประมาณ970บาทนะครับแล้วก็ถ้าคุณซื้อชุดปกติก็คือ regular dress จากยี่ห้อ H&M ที่ไทยราคาก็ประมาณ757บาทนะครับแต่ถ้าคุณซื้อที่เวียดนามราคาประมาณ768บาทนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากวิ่งตามสวนนะครับอยากออกกำลังกายอยากวิ่งเวลาที่ซื้อรองเท้าวิ่งที่เวียดนามกับเวียดนามบอกว่ามีบางคนบอกว่ารองเท้าที่เวียดนามราคาถูกมากอันนี้มันก็จริงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณถือรองเท้าวิ่งที่ไทยราคาประมาณ 6,000 2,600 กว่าแต่ที่เวียดนามราคาก็แค่ 2,400 กว่านะครับแล้วสมมติแล้วถ้าคุณซื้อรองเท้าธุรกิจของผู้ชายที่ไทยราคาประมาณ 2,100 กว่านะครับแต่ที่เวียดนามราคาก็ประมาณ 2,200 กว่านะครับคือที่นี่ผมก็จะสรุปได้เลยว่าราคาเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ที่ไทยมันจะแพงกว่าที่เวียดนามประมาณ 8% นะครับแล้วเราแล้วก็คือผมก็ได้เปรียบเทียบกับ7ข้อแล้วนะครับก็คือค่าเรียนค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าขนส่งค่าเช่าบ้านค่าของค่าในร้านขายของชำแล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะลืมไปแล้วค่าในความบันเทิงแล้วก็ในความที่ราคาที่คุณเล่นกีฬานะครับแล้วก็ที่นี่ผมก็จะสรุปได้เลยว่าส่วนมากราคาที่ไทยมันจะแพงกว่าที่เวียดนามประมาณ 5% 4% นะครับราคาค่าของชีพที่ไทยมันจะแพงกว่าที่เวียดนามประมาณ 4% จริงๆมันถือว่ามันแต่จริงๆมีเพื่อนคนไทยบอกว่าหลายคนน่ะราคาที่เวียดนามมันก็รู้สึกเขารู้สึกว่าเท่าๆกันกับที่กรุงเทพนะครับ
กับที่ไทยเหมือนกันโอเคนะครับทุกคนคือผมก็ทำวีดีโอคลิปเกี่ยวกับราคาของชีพระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าไม่ถูกก็กรุณาขอคอมเมนต์บอกๆจากคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามีใครชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่อีกเยอะที่มันเป็นคลิปที่มีประโยคมากที่สุดนะครับทุกคนแล้วขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามผมใน IG ที่มีชื่อว่า b.nanon นะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ